Crazy chic. เอาเลยครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมอยู่กับผมนาตีแปลงนักกับเกม Stardew Valley เป็นพาร์ทที่2แล้วนะครับก็วันนี้กลับมากับฟาร์มอติแปลงนะครับ เริ่มมาปุ๊บก็ก่อนอื่นสิ่งที่เราจะทำในวันนี้นั่นก็คือออกนอกบ้านนะครับจริงๆบอกว่าฝนจะตกแต่ไม่เห็นจะตกเลยโอเคแล้วก็รดน้ำหัวผักกาดของเราก่อนนะครับโอเคปลูกแค่นี้ตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์มาเพิ่มนะครับแค่นี้มันไม่พอกินหรอกพูดเลยขอพรวนดินเพิ่มจึบจึบออกตรงนี้ไม่ได้ละติดรั้วดีมากนั่นแหละโอ้ตรงนี้หายไปไหนเฮ้ยอะไรวะได้ดินเหนียวด้วยเอามาทำอะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาละวันนี้ก็ปรับปรุงพื้นที่อีกสักนิดนึงนะจึ๊บโจ๊ะจับเฮ้ยมีจดหมายมาด้วยนี่หว่าวันนี้ลองไปอ่านดูสิโอเคฮัลโหลฉันเพิ่งกลับมาจากตกปลาเนี่ยนะ นายช่วยมาหาฉันที่ทะเลได้ไหมตอนไหนอ่ะฉันมีบางอย่างจะให้อย่างนั้นเหรอโอ้เดี๋ยวดูเควสสิ To the beast Someone ฉันชื่อว่าวิลลี่นะใช่ป่ะวะตอนนี้ฉันอยู่ที่ทะเลอ๋อทางใต้ของเมืองนะครับก็เขาบอกว่าให้เราเขาจะมีบางอย่างให้กับเรานะครับให้เราไปหาเขาก่อนที่จะ 5:00 น.นะครับโอ้มีด้วยแต่ก่อนอื่นสิ่งแรกที่เราจะทำในวันนี้นั่นก็คือการทำกล่องเก็บของนั่นเองนะครับซึ่งของมันแบบว่าเยอะมากครับไม่พอเก็บเนี่ยตอนนี้ในช่องแล้วก็จะเต็มนะครับขอตัดไม้ทำลายป่าก่อนเขาเรียกว่าเกมสูบวิญญาณโอ้ได้ไม้เยอะเหมือนกันนะถือว่าเป็นการปรับปรุงหน้าดินไปในตัวนี่เนี่ยนี่เฮ้ยตีไม่โดนแหมอย่าตีไม่โดนดิเปลือง energy นะเว้ยยิ่งแบบว่าพลังน้อยๆอยู่โอ้ยเพียบไม้เพียบครับตอนนี้มีไม้อยู่50อันพอดีเป๊ะโอเคเราสามารถทำอันนี้ได้แล้วครับกล่องเก็บของไอ้พวกนี้เกะกะนะกลับบ้านก่อนครับแอดเอาละขอสร้างกล่องเก็บของสักหน่อยนึงโอเคแล้วจะแบบอ๋อนี่ไงพอดีเลยไม้หายไปหมดเลยครับครับเราสามารถสร้างกล่องเก็บของมาวางไว้ตรงไหนก็ได้ซึ่งผมจะวางไว้ตรงนี้นั่นเองไม่ใช่ดิเอาละเราเก็บแซฟไว้ก่อนแล้วกันอันนี้เมล็ดอะไรเอ่ยจริงๆก็น่าจะปลูกดูนะเฮ้ยเหมือน Minecraft เลยแม่งต้องมาเก็บพวกหญ้าพวกดินไม่เอาโคก็ไม่รู้ทำอะไรเดี๋ยวลองเอาเมล็ดไปปลูกดีกว่าเฮ้ยตอนนี้ 9:00 น.เองเอาละเมล็ดอะไรไม่รู้ครับโยนลงไปเดี๋ยวมันก็โตเองโอเคเติมน้ำสักหน่อยเอาละทุบอีบ้าชอบลืมนึกว่าเป็นค้อนไม่มีค้อนเขามีแต่ปิกแอคนะจึกโอ้ตรงนี้เฮ้ยอะไรอ่ะมันคืออะไรเอ่ยเราเจอกรีออดเขาบอกว่าไปหาแบ็กสมิธได้เพื่อเปิดมันงั้นเหรอโอ้จะมีอะไรอยู่ข้างในนะเฮ้ยน่าตื่นเต้นจริงครับมันคืออะไรเอ่ยเกมนี้นี่สุดยอดเลยครับความลับเยอะมากถังหญ้าทำลายป่าสักนิดรกเหลือเกินมองไม่เห็นอะไรเลยดกยังกับป่าดงดิบฮะเรียบร้อยครับนี่แน่เดี๋ยวเย็นนี้เราก็ไอ้ก่อน 5:00 น.นะเดี๋ยวเราเอ้ยมีกบด้วยน่ารักเฮ้ยนี่อะไรอ่ะลองขุดดูสิเอ้าไม่มีอะไรนี่หว่ามันคืออะไรวะโอเคไม่มีอะไรครับขอตัดไม้อีกสักต้นเฮ้ยตีให้โดนดิเหนื่อยนะเว้ยเหนื่อยฟรีเราเป็นช่างไม้ครับโอ้โหของเพียบนี่เนี่ยตึก
ึกตึกตึกนี่ถ้ามีตังค์เมื่อไหร่นี่จะไปซื้อกระเป๋านะครับรู้สึกว่าช่องเก็บของไม่ค่อยพอในตัวนะโอเคอันนี้ไว้ก่อนเฮ้ยได้เมล็ดพืชอะไรอีกแล้ว เดี๋ยวเราต้องเอาไปปลูกแล้วครับไม้เหรอไม้เก็บไว้ก่อนเออพวกนี้ไอ้จะบ้าแล้วจะไปตีกองตัวเองทำไมโอเคเอาละเอาไม้มาวางเอ้ยไม่ใช่เมล็ดครับพูดผิดเฮ้ยเมล็ดอะไรวะถั่วงอกวะเนี่ยโอเคเข้าเมืองกันดีกว่าโหวันนี้เหนื่อยมากนะครับสังเกตแล้ว energy โอ้โหลดน้อยแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เอาอะไรมาปลูกเพิ่มเลยเนี่ยมัวแต่ตัดไม้ทำลายป่าเกมนี้จะจีบสาวได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่าละเลยที่จะจีบสาวแต่เดี๋ยวเราต้องไปดูก่อนว่าแต่ละคนนี่หน้าตาเป็นไงนะครับเฮ้ยแต่ก็นั่นแหละเราต้องดูอีกว่ามันชอบอะไรโอ้บางคนนี่แบบว่ากินแต่ของหรูๆนี่สังเกตกระเป๋ากูด้วยตังค์ยิ่งไม่มีอยู่เฮ้ยเดี๋ยวลองไปชายหาดดีกว่าดูซิว่าใครเป็นคนที่นัดเราไปเจอนะครับสวัสดีเฮ้ยนี่ใครวะโหอินนกนางนวลโคตรน่ารักสวัสดีจ้าว่าไงเอายืนโยกฮะโหวิลลี่ครับสภาพเออวันดีก็อะไรวะเนี่ยนิวโคเมอร์สวัสดีสมาชิกใหม่แล้วกันนะครับเอาคุยไม่หันมาคุยเมื่อกี้โอ้ฉันรออยู่เลยก็นะอะไรวะเนี่ยปกติฉันจะขายปลาโอ้ฉันจะขายปลาอยู่ที่นี่นะครับอ๋อเฮีย I want you to have my old fish อ๋อเหมือนมันจะให้เบ็ดเก่าๆนะเมื่อกี้ก็กดพลาดไปก็มันบอกว่าชีวิตมันนี่เกิดมาเพื่อตกปลาเลยมั้ง ยังไงก็สามารถแวะมาซื้อของได้จากร้านมันนะอยู่ตรงนี้เองสุดยอดครับขอบคุณเยี่ยมเบ็ดตกปลาของเราเราได้เบ็ดเขาเรียกว่าอะไรเบ็ดไม้ไผ่นะครับสงสัยจะเรียกได้ว่ากากเลยโอเคก็ตรงเนี้ยแหละน้ำมันสะอาดดีมากเมืองไม่ใช่เมืองหมู่บ้านเนี้ยมีแต่ปลาดีๆทั้งนั้นโอ้ใช่ยังไงก็อะไร My Shop Back Open Now อ๋อตอนนี้ร้านก็เปิดแล้วนะสามารถมาซื้อพวกอุปกรณ์ต่างๆได้เลยก็สามารถมาขายปลาหรืออะไรก็ได้นะนี่อะไรวะ if small is sell ฮิพูดอะไรวะโอเคครับเอาละเอาไปดูดกัญชาเอ้ยไม่ใช่ไปดูดซิก้าต่อแล้วเยี่ยมครับตอนนี้เราได้เบ็ดตกปลามาแล้วเรียบร้อยครับลองตกดูกดกันปะเฮ้ยชึบอย่างนี้นี่เองกดค้างนะครับดูซิว่าเบ็ดไม้ไผ่ของเราจะตกอะไรได้เฮ้ยฮิตเฮ้ยยังไงวะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ย what อ๋ออย่างนี้เหรออ๋ออ๋อเข้าใจแล้วคลิกขวาคลิกซ้ายเฮ้ยหูยากอันเนี้ยยากแล้วเรายากแล้วเรายากแล้วเราอ๋อนี่ได้แล้วไอ้ได้แล้วอะไรเนี่ยปลาเฮอร์ลิงอ๋อเป็นปลาที่ตกง่ายกินง่ายครับปลาเฮอร์ลิงไปรู้มันได้ไงวะเคยกินเหรอเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยอะไรวะแว่นตาที่แตกแล้วพังๆไอ้เอามาทำอะไรวะเนี่ยไม่เอาอย่างงี้ไม่แจ่มครับไม่แจ่มเฮ้ยได้แล้วต้องเป็นปลาที่ตัวใหญ่แน่นอนเอาเด้ยากแล้วเนี่ยยากแล้วเราเฮ้ยทำไมตัวนี้ยากเฮ้ยทำไมตัวนี้ยากอ้าวโหไม่ได้เลยเบ็ดเรานี่คุณภาพแย่มากเมื่อกี้กดยากมากแล้วบอกเลยอะไรวะเนี่ยกิ่งไม้จากทะเลโอเคแม็กพอดีเลยโอ้แสดงว่าตกได้สุดยอดแน่คราวนี้เฮ้ยเกมนี้มันจะเพลินเกินไปแล้วไหนดูสิจะบอกว่าเกมนี้ปลามันเยอะมากนะครับแล้วก็มีปลาแบบเหมือนใน Harvest Moon นะน่าจะเป็นปลาในตำนานหรือเปล่ามันต้องมีแหละเนาะยังไม่ได้ไปอ่านข้อมูลมันเท่าไหร่เฮ้ยทำไมกดแม็กแล้วมันไม่มีปลามากิน
เอ้ยมีแล้วมีแล้วมีแล้วเออนั่นแหละไอ้หนูเฮ้ยตัวนี้ตกง่ายตัวนี้ตกง่าย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 อยู่เฮ้ยอย่าสิอยู่เฉยเออเอ้ยอย่าดิ้นไอ้นี่นี่ดิ้นไอ้นี่นี่ดิ้นเอ้ยอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอก่อนตัวเนี้ยตัวเนี้ยขอเออตัวนี้ขอตัวนี้ขอตัวนี้ขอจริง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 จังจริงจังจริงจังเออเออเออสมาธิสมาธิเอ้ยเอ้ยสมาธิสมาธิครับสมาธิตัวนี้ต้องได้ไม่ได้นี่ไม่นอนอ่ะวันเนี้ยโอ้โอ้เรียบร้อยแล้ววันนี้กูไม่ได้นอนแล้วไปดีกว่านะครับลองดูสิโอ้วันนี้ได้ตกตั้งนานได้ปลาตัวเดียวโอ้โหไอ้นี่มันเบ็ดอันเดียวกันปะเอออันเดียวกันมั้งนี่อะไรวะซุปโอโอเคเราขายปลาได้โอ้โหตัวละ30เยี่ยมขายได้โอ้โหขายได้สดๆเลยเว้ยขอบคุณครับเยี่ยมนะครับเกมนี้ก็โอ้โหเพลินเฮ้ยๆนกนกนกชิว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 เฮ้ยใครวะอ๋ออันนี้เราคุยไปแล้วนี่หว่าพาร์ทที่แล้วตอนแรกแม่งนึกว่าเป็นไอ้นี่ครับเป็นผู้หญิงนี่ครับเราต้องพยายามหาไม้มาต่อ300อันนะครับรู้สึกว่าฝั่งนี้จะสามารถข้ามไปเก็บวัตถุดิบต่างๆได้ครับ500กว่าบาทครับวันนี้จริงๆเราตกปลามาขายเป็นทุนซื้อเมล็ดพืชก็ได้นะเนี่ยแต่ตอนนี้เราขอเฮ้ยเดินสำรวจไม่ใช่สำรวจดิเดี๋ยวเราขอไปที่ร้านค้าก่อนนะครับรู้สึกว่าในเมืองนี้จะมีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยอันนี้ร้านขายอาหารมั้งมาแล้วโอ้ไม่ป่วยอะไรยังไม่ต้องเข้าไปหาหมอสวัสดีจ้าเอ้ยเลวิสมาทำอะไรโอ้ฉันมาช้อปปิ้งเนี่ยเฮ้ยนี่มันทำอะไรกันวะนี่ครอบครัวนักออกกำลังกายมั้งเมื่อกี้แม่งโอ้โหฟิตกันใหญ่เลยสวัสดีครับพาสนิปอันนี้ใช้เวลา10วันเป็นถั่วนะครับถั่วดำเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นดอกไม้อันนี้เป็นโปเตโต้นะครับโปเตโต้ทิวลิปก็มีนะครับดอกไม้เหมือนกันนี่อะไรเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวๆๆแปลแป๊บนึงอยากรู้มันคืออะไร KALE ใช่ไหม KALE นะครับเดี๋ยวๆๆขอแปลก่อนหรือว่ามันคือแตงกวาหรือเปล่าโอ้ช่างแม่งเฮ้ยเราขอซื้อบีนสักกี่อันดีจึ๊บจึ๊บ6อันแล้วกันเออนั่นแหละจึ๊บจึ๊บเอาละอ๋อนี่เป็นแบบว่าต้นพืชที่ต้องปักนะครับโอ้โหเป็นพืชไม้เลื้อยนั่นเองการปลูกถั่วนี่ต้องเอาไม้มาปักเลยนะสมจริงจริงครับเกมนี้โอเคสำหรับวันนี้ครับเราจะแม่เกกะอื้อตัดหญ้าให้โอเควันนี้เราจะไปสำรวจทางด้านซ้ายของเมืองกันนะครับโอ้ยมีวัวด้วยน่ารักจริงเลยดูดินี่มันไล่ของใครเนี่ยสวัสดีครับไม่มีคนเลยเหรอเฮ้ยไม่มีคนเลยเหรอเป็นงั้นไปครับเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อนี่มัน ทางที่มาจากฟาร์มเรานี่ว่าโอ้สามารถลงมาได้ด้วยเยี่ยมเลยเดี๋ยวสำรวจก่อนอ๋อฟาร์มไปด้านบนเฮลิแกนทาวไปด้านขวานะครับในป่านี้จะมีอะไรมาเอ่ยรู้สึกว่ามีแม่มดด้วยนะครับ เห็นเขาบอกมาเฮ้ยเฮ้ยใครอะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสงสัยต้องรับในดงหญ้าแล้ว ไม่ใช่แล้วมึงอือสวัสดีจ้าอ๋อไอ้นี่เองเฮ้ยเราขอลองตกปลาตรงนี้ได้ไหมเนี่ยตรงนี้มันเหมาะกับการตกปลาจริงเลยชึบแม็กไหมไม่แม็กด้วยไม่เป็นไรครับเฮ้ยได้แล้วเอาละปลาตัวนี้ปลาตัวนี้ต้องเป็นของเราโอ้ปลาตัวนี้ไม่ค่อยดิ้นเลยเป็นรองเท้าป่าววะดิ้นละเริ่มดิ้นละบ่นปุ๊บดิ้นเลยเฮ้ยเกรดแม่งน้อยเหลือเกินเกรดเป็นน้อยเหลือเกินโอ้โหต้องคอยคิกค้างเออได้แล้วเยี่ยมสมอลเมาส์เฮ้ยปลาปากเล็กอ้าวเฮ้ยของเต็มทิ้งอันนี้แล้วกันอ๋อนี่ๆอ้าวโอ้โยนนะโอ้โหโยนลงถังขยะเลยทิ้งของอย่างนี้ไม่ดีนะครับว่าใครว่าตัวเองนี่แหละเฮ้ยอันนั้นอะไรเอ่ยดอกไม้หรือเปล่าเดี๋ยวเอาไปให้สาวดิเกะกะเหลือเกินไอ้นี่มันใช้แล้วมันลดพลังงานป่าววะ
ตัดหญ้าไม่ลดไม่ลดเฮ้ยอะไรอะเก็บ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 ไงวะเอ้าอินเวนทอรี่ฟูลอีกกูทิ้งไฟเบอร์เนี่ยทิ้งไงวะโอเคทิ้งงี้ทิ้งไปก่อนเก็บเลยโอ้โหมันคืออะไรเนี่ยดันเดเลียนอุ้ยบวก25 energy บวก10เลือดด้วยเป็นสมุนไพรเหรอวะกินได้ไหมกินไงวะกินเลยอีทเลยงับกระโดดกินด้วยนะโอ้โหบวก energy นิดนึงครับเฮ้ยเฮ้ยที่นี่มันที่ไหนเอ่ยเฮ้ยมันล็อกอยู่แต่ฉันได้ยินบางอย่างอยู่ข้างในนะเฮ้ยบ้านพ่อมดหรือเปล่าตื่นเต้นครับตื่นเต้นพาร์ทนี้เรามาสำรวจป่ากับการตกปลานะครับเกะกะเหลือเกินดูซิว่าตรงนี้จะมีอะไรให้เราค้นหานี่ไงเก็บเลยเราสามารถเอาของไปมอบให้ใครได้ไหมเฮ้ยจะดึกแล้วนี่หว่า1 ทุ่มแล้วเนี่ยโอ้ยดึกนะเราเนี่ยกลับบ้านดึกเฮ้ยเฮ้ยกระต่ายกระต่ายเฮ้ยกระต่ายหายเข้าไปในนี้ที่บ้านใครเอ่ยไม่ได้เข้าไม่ได้ไอ้นี่มันไอ้ปาล์มนี่หว่าไอ้ไม่ใช่มานีอ๋อมานีเดี๋ยวสำรวจยังไม่ครบเลยขอลงไปด้านล่างก่อนเฮ้ยยังไม่ได้รดน้ำต้นไม้ยังไม่ได้ปลูกพืชเพิ่มเลยครับโอ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรอะของใครของใครเดี๋ยวกินเลยเอ้ยกดผิดกินดิกินเออนั่นแหละนี่อะไรอะเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นไอโอเนียนโอเนียนเก็บเดี๋ยวเฮ้ยแมวเก็บของใครไม่รู้ของใครวะโอ้โหเอาไปขายเฮ้ยเขาเรียกว่าพืชป่าอย่างงี้ไม่ถือว่าเฮ้ยนกหัวขวานกำลังขุดต้นไม้อยู่โอ้โหเริ่มดึกแล้วกูกลับบ้านแล้วเริ่มน่ากลัวครับในป่าอย่าอยู่ดึกเลยเดี๋ยวเหมือนเกมวิกผีโผล่ผีเด็กเฮ้ยกลับทางไหนวะเอาเวนขึ้นตรงนี้เปล่าเออใช่โอเคตอนนี้ energy เราเหลือ58นะครับน่าจะพอสำหรับการกลับไปทำฟาร์มโอ้ติดโอเคเตรียมจอบขึ้นข้างบนกันเลยชื้อโผล่มาแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหกูรู้จะไปยังไงเดี๋ยวโอ้โหลกโคตรนี่ฟาร์มเราใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวนะ58ไม่ลดเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเอ้ยอะไรวะโอ้โหบ้านแล้วไอ้ตรงนี้มันเป็นฟาร์มที่พังๆด้วยเดี๋ยวก่อนจะไปปลูกพืชเพิ่มเอาละครับโอ้โหลกมากลกจริงๆเอาละเฮ้ยอันนี้มันต้อง3เมล็ดนี่ว่ะโถเอ้ยปลูกแบบว่าดูไม่ดีเอาซะเลยโอเคครับมาเดี๋ยวเราขอขุดตรงนี้เพิ่มทำเป็นอีกไร่นึงนะครับอีกแปลงนึงจึบมีกี่เมล็ด6 1 2 3 4 5 6 7 8 8เอาละปลูกพืชสักหน่อยจึบวางไงวะนี่ไงอ๋อ2 3 4 5 6เรียบร้อยนี่ครับปลูกวิธีการปลูกถั่วที่ถูกต้องเฮ้ยเดินข้ามไม่ได้ด้วยมันเป็นไม้โหสมจริงเหมือนฮาเวนมูนนะครับโอเคเราเอาปลามาขายดีกว่าทิ้งเลยนี่แน่อันนี้ด้วยทิ้งไปให้หมดเราขายหัวหอมมานะโอเคนอนเลย go to sleepเฮ้ยอะไรวะเลเวลอัพอ๋อบวก1 x สามารถครับอะไรวะครับเมล็ดใหม่ได้เหรออู้สุดยอดครับนี่ครับสามารถทำอันนี้ด้วยนะอาหารเนี่ยเขาเรียกว่าสแน็คอะไรสักอย่างหนึ่งวันที่2โอ้โหขายของได้เยอะเลยเอาละเราได้รายได้รวมมา138บาทนะครับจากการขายนี้เฉลี่ยแล้วอันหนึ่งอันละ11บาทนั่นเองเริ่มต้นวันที่2กันเถอะไอ้วันที่3
เสียงอะไรวะอ๋อฝนตกครับเสียงอย่างนี้ฝนตกแน่นอนเดี๋ยวดูซิไม่มีอะไรเดี๋ยวขอดูสภาพอากาศของวันพรุ่งนี้ดีกว่าโอเคพรุ่งนี้ฝนตกตลอดวันเหมือนกันงั้นเหรอเยี่ยไม่ต้องรดน้ำเลยสบายจดหมายอะไรเนี่ยสนับแบ็คแพ็คอ๋อมาบอกว่า Sound like good view เหมือนกับว่าจะมีกระเป๋านะครับมาโฆษณาให้เราไปซื้อนะแต่ไม่มีตังค์อ่ะใบละ 2,000 แล้วตอนนี้มีอีก200บ้าหรือเปล่าจะไปทำอะไรได้เฮ้ยดูดิแม่อย่างนี้น่าจะล้อมรั้วนะครับขอตัดไม้เพิ่มได้ไหมต้องได้แหละฟาร์มตัวเองจะไปขอใครวะอือถ้าไม้หมดทำไงวะต้องไปตัดไม้ในป่าแล้วเนี่ยโอเคสำหรับใครที่เอ้ยอะไรวะตกใจหมดเฮ้ยเมเปิลซีดอ๋อต้นเมเปิลนึกว่าแบบไอ้จักรจั่นอะไรโดดลงมาไอ้นี่ก็คิดไปเวอร์โอ้โหเรียบร้อยได้ไม้มา57อันรู้สึกว่ารั้วไม้นี่จะมีการพังได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องทำการอัปเกรดอะไรต่างๆเพื่อสร้างรั้วหินรั้วเหล็กอะไรก็ว่ากันไปนะเฮ้ยนี่มันลูกโอ๊กมันเป็นเมล็ดงั้นเหรอปลูกแล้วไหมอ๋อปลูกงี้ได้เลยโอเคอ๋อที่มันเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นต้นไม้นะครับเฮ้ยเสียงอะไรวะลมแรงครับลมแรงบรรยากาศนี่น่ากลัวจริงอึบอึบอึบต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 ึบโอเควันนี้ได้ไม้มาเยอะเลยนะครับเอาดิเอากับมันสิปลูกเลยเงียบงับเงือบปลูกต้นไม้ต้องมีเสียงด้วยโอเคครับสำหรับตอนนี้เราบ่อน้ำนี่เราตกปลาได้ป่าววะอยากรู้จริงอึ๊บปึ๊บมีปลาได้เหรอในบ่อข้างบ้านเรามีปลาเหรออย่างงี้ไม่ต้องไปตกไกลก็ได้มั้งหรือว่าจะไม่มีหรือว่าจะมีมันก็ไม่บอกแล้วนะเดี๋ยวก่อนไอ้แว่นแตกๆนี่มันทำอะไรเฮ้ยมีไว้อ้าวซีดีที่พังแล้วเอามาทำอะไรเออพวกนี้ต้องเก็บไว้ในกล่องนะครับเพิ่งไม่รู้ว่ามาทำอะไรโอเคตอนนี้ก็ทำรั้วเพิ่มดีกว่าไอ้ไอ้บ้าแหมจะไปตกดินหรือไงสร้างรั้วเพิ่มนะครับจึ๊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 บสัก20อันคงจะพออ้าวกดผิดเออช่างมันวางไว้ก่อนวางเพื่อวางเพื่ออะไรไม่เอาไม่เอาทุบทิ้งทุบทิ้งไม่ได้เว้ยนี่แน่เออไอ้กดผิดไปทุบอันเก่าทิ้งบักมาล้อมอย่างนี้แล้วกันปึ๊บ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 มันติดต่อไม้อ่ะโอ้ยมันบอกว่าไม่แข็งแรงพอนะครับโอ้เซ็งเลยแม่งเอางี้เดี๋ยวเราขอล้อมไว้อย่างงี้ก่อนแล้วกันให้มันเป็นสัดส่วนนะครับจึ๊บเดี๋ยวจึ๊บโอเคจึ๊บจึ๊บจึ๊บแล้วก็จึ๊บไว้อย่างเงี้ยโอเคครับเดี๋ยวเราต้องค่อยๆปรับปรุงหน้าดินไปเรื่อยๆนะครับพลังกายยังน้อยอยู่ตรงนี้เกะกะมากอยู่ใกล้บ้านเฮ้ยเสียงอะไรวะอึ๊บอึ๊บอึ๊บอย่างน้อยก็ได้ไม้มาโอ้โหปลูกต้นไม้ได้ต้นไม้เดี๋ยวเราต้องไอ้นี่ดีกว่าไว้อย่างกับไอ้นี่อย่างกับไม้ค้างจริงนะได้มาเล็ดมาปลูกต้นไม้ต่อรู้สึกมันจะไกลเกินไปหรือเปล่าเนาะเอาแค่ตรงนี้พอปึ๊บปึ๊บทำลายทิ้งมาตอนนี้เราก็ขุดดินเพิ่มดีกว่าเข้าไงวะกูเข้าไงวะเนี่ยต้องสร้างประตูด้วยดิ
เกตครับสร้างมา2อันเออวางไปเลยเนี่ยวางเข้าไปเลยเรียบร้อยอันนี้ก็วางเข้าไปเลยวางตรงไหนดีวะวางตรงนี้ดีกว่าปึ๊บโอเคจากนั้นคราฟรั้วอีกสักนิดนึงสัก7อันเยอะไปปะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้ยบ้าวางผิดตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอเคไม่พออ่ะนี่แน่ทุบทิ้งนี่แน่โอเคขาดอีกอันนึงโอเคได้ละครบสักทีทำลายรั้วทิ้งเลยได้ไหมเฮ้ยเอามานี่รู้แล้วเรื่องมากจริงๆเราปึ๊บปึ๊บเอาละเราต้องปึ๊บปึ๊บสร้างรั้วไปทางนี้มันถึงจะสวยงามนะครับโอเคแล้วเราจะเข้าไปได้ไหมอ๋อนี่ไงเข้าได้ละเยี่ยมเลยคราวนี้ไปในเมืองกันดีกว่านะครับมีตั้ง200กว่าบาทโอเคตรงนี้เป็นทางที่รถบัสนี่หว่านี่ครับไม่มีอะไรแล้วจะไปทำไมขอไปสำรวจเมืองให้ทั่วก่อนนะครับลาลาลาใกล้วันเกิดไอ้เลวิสแล้วโอเคเฮ้ยอะไรอะฉันต้องการแครอทถ้ำฮะโอ้มีเควสอย่างงี้ด้วย 50G delivery แบบคืออะไรวะโอ้มีเควสนี่มันแบบว่ามีเควสอยู่ตรงนี้เลยนี่มันบ้านหมานี่หว่าเออเรายังไม่มีหมาเลยเขาบอกว่าเล่นไปสักพักเดี๋ยวจะมีสัตว์เลี้ยงนะครับเอ้ยฝั่งนี้เป็นไรเอ่ยฝั่งนี้เรายังไม่เคยมาเลยนี่หว่าต้องมาดูแล้วนี่บ้านใครเสียงอะไรวะเฮ้ยสวัสดีสวัสดีครับผมกันเทอร์กันเทอร์นะครับสวัสดียินดีต้อนรับสู่สตาร์ดิววัลเลย์นะก็มันเป็นบรรณารักษ์มั้งปึ๊บปึ๊บปึ๊บอาร์ติแฟกต์อะไรวะพูดถึงอาร์ติแฟกต์นะสงสัยเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งของที่เล่นลับนะครับอ๋อใช่ตรงนี้เขาบอกว่ามันมีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับสามารถหาพวกวัตถุโบราณหรืออะไรต่างๆมาเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์กับห้องสมุดได้นะครับมันสุดยอดเลยตรงนี้ไม่มีหนังสือเลยเหรอหนังสือหายเนี่ยได้ยินเสียงอะไรวะอ๋อเสียงอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องเข้าไปดูสักหน่อยเข้าได้ไหมสวัสดีครับผมเฮ้ยโอ้โหขายอย่างนี้ด้วยนะคอปเปอร์มีทองแดงมีเหล็กมีทองด้วยแล้วก็มีถ่านนี่มันแบบว่าเกมลงไอ้นี่ไม่ใช่เด็กเกมเก็บเวลชัดโอ้โหอีกหน่อยต้องมีการคราฟอาวุธนะครับทางนี้ไปไม่ได้แล้วด้านบนล่ะด้านบนโอ้ยนี่อะไรโจจ้าโอ้โหเฮ้ยโจจ้ามาถึงนี่เลยเหรอฟิลยูไลท์เติมพลังให้ชีวิตโจจ้ามาร์เก็ตโอ้โหนี่มันทุนนิยมชัดๆขนาดในเมืองยังมีพวกโจจ้าเข้ามาแล้วเราโคตรเบื่อขี้หน้ามันเลยเนี่ยเราถึงย้ายมาที่นี่นะครับเฮ้ยมีขายเหมือนกันเลยแล้วมันแพงกว่าเปล่าวะหรือว่าเท่ากันไหนดูซินี่ใครเอ่ยโอ้แพมชอบลืมหน้ามันโอ้โหมีอาหารเช้าไข่อะไรขายนะครับอ้าวพนักงานสวัสดีกำลังทำงานยุ่งอยู่ไม่สนใจที่จะคุยโอเคไม่คุยก็ได้และอันนี้ล่ะขายอะไรเอ่ยขายพวกน้ำเปล่ามั้งสวัสดีสู่โจจ้ามาร์คเป็นไงล่ะวันนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยอะไรนะฉันชื่อมาริสโจจ้าพนักงานขายใช่ไหมหรือว่าเป็นเจ้าของที่นี่วะถ้าสมมุติ
จะต้องการเป็นสมาชิกเมมเบอร์ยังไม่ทันซื้อของเลยจะให้เป็นเมมเบอร์แล้วเหรอเออไอ้บ้านี่แล้วมันเป็นยังไงล่ะเนี่ยโอ้โหเป็นสมาชิก 5,000 จีเป็นให้แม่เองเป็นเถอะดูตังค์กูด้วยมี200กว่าโอ้โหไอ้บ้านี่ชวนเราไม่ดูเงินเฮ้ยใครวะถ้าทางจะเท่น่าดูเฮ้ยเซบาสเตียนสวัสดีนายเพิ่งเข้ามาใหม่ใช่ไหมเยี่ยมจริงๆเลยจุ๊บโอเคตกปลาตรงนี้แล้วกันมาต้องมีปลาหน่อยละหมู่บ้านนี้เฮ้ยแต่วันฝนตกนี่ปลาจะกินไหมกินแล้วเยี่ยมครับผมเฮ้ยเอาละขึ้นง่ายอยู่โอ้โหได้แล้วเฮ้ยมันคือปลาอะไรวะเชดเดี๋ยวไว้ค่อยให้มาให้ข้อมูลกันนะครับตอนนี้ก็ตกปลาเอ้ยได้แล้วเอ้ยโอ้โหนี่มันโหมันดิ้นมันดิ้นอ้ายมันดิ้นปลาอะไรแม่งดิ้นโอ้โหดิ้นเก่งเหลือเกินไปแล้วเรายังเหลือพลังงานอีกนะครับเดี๋ยวขอดูแผนที่ก่อนตรงนี้เป็นท่าเรือเออด้านบนเป็นอะไรเราต้องไปดูยังไม่เคยไปเลยครับต้องสำรวจกันหน่อยหมู่บ้านนี้ก็ใหญ่พอสมควรนะครับมีอะไรน่าสนใจเยอะเลยทางขึ้นมีทางไหนวะเนี่ยไอ้นี่ไม่ใช่เว้ยทางไหนเนี่ยด้านซ้ายไอ้ด้านขวานี่แน่นอนเลยครับชิบนี่ไงแล้วตอไม้พวกนี้เราสามารถไอ้นี่ได้ไหมตัดได้ไหมตัดไม่ได้เปลืองพลังงานไหมโอ้ยเสียด้วยโอ้โหห้ามตีว่าวเลยเนี่ยเฮ้ยนี่มันเฮ้ยนี่มันที่ไหนเดี๋ยวแล้วไอ้เป็นรถน้ำทำไมล็อกอยู่ถ้าไม่ใช่เพื่อนของมารุไม่สามารถเข้าได้สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมหรือว่านี่มันคือบ้านของไอ้ช่างไม้ที่มารับเราตอนแรกนี่ไงมารุไม่ได้เป็นเพื่อนกับไอ้คนนี้นะไม่สามารถเข้าไปได้นี่ไงเออยิงด้วยสวัสดีโรบินอ้าวสวัสดีเป็นไงบ้างเมืองนี้คุยกันแค่นี้เหรอนี่ผัวเธอใช่ไหมโอเคสงสัยนี่จะเป็นแฟนกันทำกับข้าวกันอยู่เรานี่เออจริงๆเข้ามาในห้องครัวก็เฉยเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ทางออกเหรอนี่มันห้องใต้ดินโอ้โหนี่จะยุ่งเกินไปแล้วตอนนี้เราอยู่ด้านนี้นะเออมีทางขึ้นไปอีกไม่สำรวจนี่มันอยู่ไม่ได้ครับเฮ้ยใครวะไอ้นี่มันใครอะสวัสดีอะไรเนี่ยลีนัสฮะคนแปลกหน้าฮัลโหลไอ้นี่มันไม่คนไม่มีบ้านนะ Don't mind me I live out here alone มันอยากอยู่คนเดียวตรงนี้โอ้โหแม่งอินดี้มากนี่อะไรเอ่ยเฮ้ยสมุนไพรป่างั้นเหรอสุดยอดแล้วอะไรเนี่ยสไปซี่รูทอ๋อรู้สึกว่าจะเผ็ดด้วยนะอ้าวสวัสดีเอ้ยดันเจียนปะเนี่ยโอ้โหไอ้ลุงคนนึงกำลังตอกหินอยู่อีกหน่อยเราต้องได้ลงดันเจียนตรงนี้แน่นอนเลยเฮ้ยเก็บของป่าก่อนเฮ้ยทางนี้เข้าได้เปล่าเอาละเอาข้ามมาทำไมวะเนี่ยเออยังเหลือพลังงานอีกเยอะเลยครับเอาตอนนี้เป็น1ทุ่มอีกแล้วโอ้ยเสียงตอนกลางคืนนี่น่ากลัวเหลือเกินลองเข้าไปเสือกเข้าไปเผือกหน่อยเอ้ยไม่คุยกับเราเลยโอ้มันไม่คุยเลยเว้ยเอาจริงนะกดไม่ได้เลยเนี่ยนี่อะไรอ่ะโอ้โหนี่มันสตาร์บาวชัดๆเปิดปิดไฟได้ด้วยแล้วฝนตกอย่างนี้มันยังจุดติดด้วยนะโคตรเทพอ่ะเฮ้ยของป่าปะเนี่ยเก็บเลยเฮ้ยลีกนี่มันอะไรต้นหอมปะวะโอ้เอาเฮ้ยนี่กลับฟาร์มเราหรือยังนี่ไงทางเข้าฟาร์มเราโอ้จากด้านบนไปเก็บของป่าได้ด้วยนะครับเมื่อไหร่พืชเราจะโตโอ้โหติดหินเยอะเหลือเกินสงสัยเราต้องจัดการพวกถังหญ้าอื้อโอ้ยเหนื่อยเอาละ
ขายปลาหน่อยวันนี้เราได้ปลามาตัวนึงกับของป่าเล็กน้อยนะครับแซปนี่ก็ขายได้นี่หว่าจริงอย่าไปขายมันเลยแม่งไม่มีเงินไม่มีราคาเลยไว้ตอนนี้โอเคเก็บของเฮ้ยอย่ากินอย่ากินรู้สึกว่ากินแล้วมันจะลดพลังงานด้วยนะครับนั่นแหละสำหรับคืนนี้ก็ตกไปสักหน่อยดิจึ๊บอิชนี่แน่โหยอยู่ตรงใบบัวพอดีเลยมันต้องมีปลาสักตัวแล้ววะบ่อแค่นี้เฮ้ยชิบเวรกรรมเอามาทำไมซีดีเก่าแมวโอ้โหเอ้าคืนนี้วันนี้ไม่ต้องทำอะไรละตัดต้นไม้แม่งตัดต้นไม้แล้วกันเดี๋ยวเราล้อมรั้วทำเป็นอันนี้ดีกว่าต้นไม้นะครับสำหรับปลูกต้นไม้เลยดีความคิดดีโอเคปรึดปรึดปรึดนั่นแหละเสียงอะไรวะชึบชึบชึบเริ่มมืดเริ่มมืดเฮ้ยควรนอนแล้วตอนนี้ไม่ควรออกมาเดินเล่นเดี๋ยวไว้เราต้องทำรั้วทำอะไรให้มันดูน่ารักฮะฟาร์มเราจะได้ดูสวยงามนะครับโหบ้านมึงนี่ไม่คิดจะติดไฟเลยเหรอมืดซะขนาดนี้นอนแล้วครับผมโอเคโอ้โหของป่านี่มันราคาดีงามจริงอุ้ยแต่ปลาตัวนี้แพงอยู่นะ60เลยเอาละไปเริ่มวันที่4กันดีกว่าเช้าแล้วโอเคครับวันนี้วันอะไรเอ่ยวันนี้วันอะไรเอ่ยมีรายการอะไรเฮ้ยอะไรนะเฟอร์นิเจอร์เหรอไม่ใช่ฟอร์จูสรายการอะไรไม่รู้ต่อไปสภาพอากาศนะครับจะมีแสงแดดตลอดทั้งวันนี่อะไรรายการเกี่ยวกับการเกษตรเหรอโอ้มีคนเข้ามาที่ Stardew Valley นะบ้าเอ Onion Spinning Onion Where Deliver Meat Ocean มันพูดถึงว่าที่เราไปขโมยต้นพืชมันเปล่าวะโอ้ดูดิต้นไม้เราเริ่มโตนะครับแม่น่ารักจริงโอเคครับสำหรับในพาร์ทนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมเฮ้ยนี่อะไรวะโอ้ช่างมันอย่าลืมกดติดตาม Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับใครมีข้อมูลต่างๆก็สามารถเอามาแชร์กันได้นะครับโอเคสำหรับตอนนี้ไปแล้วครับอย่าลืมติดตามตอนหน้านะครับสวัสดีครับผม